วิชาอะไรครูจวิชำา conversation จ้า conversation สมุดต้องเรียนมีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนนะพัชรการมาค่ะโอเคธนโชตมาครับพันชนกมาค่ะโอเคมาวินชยพรน้องมิกชยพรมาไหมคะเงียบมาโอเคได้ยินแล้วค่ะมาครับทันวิสุทธ์ทันวิสุทธ์มาไหมคะมาครับน่ารักมากค่ะมาครับปัดเรียนในชั่วโมงครูเลยวาริสาเขียวแก้วมาค่ะทักตานายไปไหนเนาะนี่วรัญชลีมาปุญญิสาอนันตสิทธิ์มาครับธนกฤตมาครับกวินมาครับโอเคณัฐกฤตตามาค่ะมนัชยามนัชยาผ่านนะไม่มีเสียงมาค่ะพิมชนมาค่ะมาค่ะวงสะทองมาค่ะพัชนะโพกลางดอนมาค่ะครูจังคะเมื่อกี้มาเรียนชายเสียงกรุณาปิดเสียงค่ะคนที่เปิดเสียงกรุณาปิดเสียงค่ะณัฐนิชาแผนวิชิตมาค่ะชนิชาฉิมนอกชนิชาฉิมนอกผ่านนะวรัชยายนสันเทียมาค่ะโอเคมาค่ะดังๆสิมาค่ะศิราคุณเศษศิรามาไหมคะโอเคมาแล้วเนาะมาค่ะเบญญาภามาค่ะหัวหน้าครูเห็นนะลูกคิดถึงเมธาวินเมธาวินมาครับโอเคพิมพิสามาค่ะโอเคธนชนันมาค่ะโอเคธนพลมงกระโทกธนพลหายไปไหนทอสิตากอละวันค่ะโอเคทัปปณีบัวจำนงทัปปณีผ่านนะชุติการม้ากระโทกชุติการม้ากระโทกเงียบณัฐพลคณาขามมาค่ะพิการมาแล้วเนอะณัฐพลคณาขามโอเคเห็นแล้วค่ะลูกธนพงษ์อ่องพิมายโอชิมาไหมคะมาโอชิมาไหมลูกมาครับมาโอเคพิธีไก่คุณกระโทกเคนกัญญานัทช้างขุดเวียนเห็นนะคะ
พรุ่งนี้เอสเขียนตามครูเลยค่ะเขียนตามครูเลยค่ะนักเรียนนักเรียนได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยินเนาะทีนี้ครูขอบอกให้นักเรียนคนที่ปิดกล้องช่วยกรุณาเปิดหน้ากล้องด้วยค่ะเพราะว่ามีผู้ปกครองบางท่านแจ้งคุณครูมาว่านักเรียนบางคนเรียนแล้วไม่เปิดกล้องคือปิดหน้ากล้องไว้แล้วก็แอบเล่นโทรศัพท์เพราะฉะนั้นคุณครูขอความร่วมมือนะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดหน้ากล้องให้คุณครูเห็นด้วยค่ะว่านักเรียนกำลังตั้งใจเรียนในวิชาของครูอยู่โอเคไหมคะโอเคนะต่อไปทีนี้เราก็จะเป็นบทสนทนาการแนะนำตัวเองนะคะ introduce myself ประโยคที่หนึ่ง conversation กันนี้จะเป็นการพูดถึงแนะนำตัวเองนะคะอายุนักเรียนอยู่ชั้นป .6 นักเรียนก็จะอายุประมาณ12ปีใช่ไหมคะคำว่า12เลข12ภาษาอังกฤษก็คือ12นะคะ I am 12 years old I am 12 years ประโยคที่หนึ่ง I am 12 years old แปลว่าฉันอายุ12ปีนะคะต่อไปเราก็จะบอกว่าเราอยู่เรียนอยู่ชั้นอะไร I am in ประถม6
ประโยคต่อไปนะคะ I am in ประถม6ฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ต่อไปเราจะบอกว่าฉันเรียนที่โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อยก็เป็น I study คำว่าเรียนคือ study นะคะ study studyคำว่าเรียนภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้2รูปแบบสองแบบอันแรกคือ study คำที่2คือ learn L E A R N learn ก็แปลว่าเรียนเหมือนกันนะคะเราเลือกเอาก็ได้ I learn ก็ได้หรือว่า I study ก็ได้แต่ส่วนมากเราจะคุ้นกับคำว่า study มากกว่าใช่ไหมคะ I study at บัณฑิตน้อยสคูลI study at Bandit North School. แปลว่าฉันเรียนที่โรงเรียนบัณฑิตน้อยเขียนตามไปนะคะต่อไปประโยคที่4ประโยคที่4เราจะบอกว่าชอบเรียนวิชาอะไรวิชาที่ฉันชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดชอบที่สุดคือ favorite คำว่าวิชาคือ subject เวลาเขียนภาษาอังกฤษเราจะไม่เขียนว่า subject favorite วิชาที่ชอบที่สุดเราจะเอา favorite ไว้ข้างหน้านะคะของฉันก็คือ my favorite subjectMy favorite subject. Is แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะแปลได้เป็นก็ได้อยู่ก็ได้คือก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นั้นๆ My favorite subject is แล้วเราก็ใส่ชื่อวิชาลงไปใครชอบวิชาคณิตศาสตร์ก็ใส่วิชาคณิตศาสตร์ใครชอบวิชาภาษาอังกฤษก็ใส่วิชาภาษาอังกฤษถ้าใครชอบวิชาอื่นก็ใส่วิชาอื่นลงไปชอบสังคมก็โซเชียลแล้วแต่นะคะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะคะไม่ต้องหมดนะคะเพราะว่าสิ่งที่ชอบที่สุดย่อมมีแค่หนึ่งใช่ไหมคะคนไหนชอบคณิตก็ใส่แมทคนไหนชอบอังกฤษก็ใส่อังกฤษคนไหนชอบสังคมก็ใส่โซเชียลคนไหนชอบวิทยาศาสตร์ก็ใส่ science นะคะ science
คนไหนเสร็จประโยคที่1แล้วยกมือคนไหนเสร็จประโยคที่2แล้วยกมือโจอี้เก่งมากกวินเก่งมากคนไหนเสร็จประโยคที่3แล้วยกมือเก่งมากค่ะคนไหนเสร็จทั้ง4ประโยคแล้วโอเคดีมากค่ะต่อไปประโยคที่5ถ้าครูบอกว่าครูครับค่ะลูกขอแน่ไปห้องน้ำกับอ่ะไป1นาทีค่ะโจอี้ให้ไปได้เพราะโจอี้ไวไปค่ะรีบไปรีบมาลูกเมื่อกี้ตอนพัก10นาทีไม่ได้ไปหรอคะเพราะว่าเวลาที่เราสอนเนี่ยวิชาของแต่ละคาบก็จะเป็นเวลา50นาทีใช่ไหมคะแล้วเราจะมีเวลาพักเบรกให้นักเรียนประมาณ10นาทีเพื่อที่จะเปลี่ยนคาบณช่วงเวลานั้นนั่นแหละที่คุณครูอนุญาตให้นักเรียนสามารถไปทำภารกิจส่วนตัวไปเข้าห้องน้ำปัสสาวะให้เรียบร้อยถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำใช่ไหมคะคนไหนเสร็จแล้วประโยคที่5ประโยคที่5เราจะบอกว่างานอดิเรกรู้สึกนักเรียนจะเคยเรียนแล้วใช่ไหมคะฮ็อบบี้แปลว่างานอดิเรกงานอดิเรกของนักเรียนคืออะไรงานอดิเรกของฉันคำว่าของฉันก็คือไม้เอาไม้ไว้ข้างหน้านะคะไม้ hobby s o b b y ใช่ไหมคะ my hobby is ใส่ลงไปตัวเองชอบทำอะไรถ้าบางคนบอกว่าชอบสะสมสแตมป์คำว่าสะสมก็คือ collect ใช่ไหมคะ c o l l e c t collect แปลว่าสะสมสะสมสแตมป์บางคนอาจจะชอบสะสมเหรียญเปลี่ยนจากสแตมป์เป็นเหรียญก็ได้ค่ะเหรียญก็คือ c o i n coin แปลว่าเหรียญชอบสะสมเหรียญนักเรียนสมัยคุณครูเป็นตอนสมัยคุณครูเรียนครูก็จะมีสมุดสะสมเหรียญอยู่เล่มนึงเหรียญอะไรที่มันแปลกๆก็จะเอาเก็บใส่สมุดไว้สมุดสะสมเหรียญก็จะคล้ายๆสมุดสะสมสแตมป์แต่จะเป็นช่องเล็กๆกว่ากันจะเป็นล็อกเล็กๆสำหรับใส่เหรียญคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะสะสมเหรียญก็มีนะคะเพราะว่าเหรียญเก่าๆอะไรเงี้ยก็จะดูมีคุณค่าแล้วแต่นะคะความชอบของแต่ละบุคคลนะคะ collect stamp collect coin หรืออาจจะสะสมการ์ดก็ได้ collect card c a r d แปลว่าการ์ดนะคะหรือบางคนอาจจะสะสมธนบัตรก็คือ bank b a n k bank นะคะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนักเรียนจะใช้คำว่าคอลเล็กเหมือนคุณครูก็ได้แล้วก็เขียนเปลี่ยนตรงนี้เป็นสแตมป์เป็นคอยเป็นคัสเป็นแบงค์แล้วแต่หรือนักเรียนอาจจะบอกว่าชอบเล่นกีฬาก็ได้ My hobby is play game ก็ได้ใช่ไหมคะเหมือนที่คุณครูเล็กสอนเนาะก็แบบ play game ก็ได้ใช่ไหมครับที่ครูพูดจริงครับได้ค่ะได้เพราะว่างานเด็กหมายถึงสิ่งที่เราทำเวลาที่เราว่างที่เราชอบที่เรารักงานเด็กของฉันคือสะสมสแตมป์บางคนอาจจะสะสมโมเดลอะไรน่ารักน่ารักสะสมโมเดลรถยนต์อะไรแบบนี้สะสมตุ๊กตาอะไรประมาณนี้ได้นะคะThank you.
่าไปประโยคที่6ประโยคนี้ My teacher isVery kind แปลว่าอะไรประโยคนี้คู่ของฉันใจดีมากเลยMy teacher is very kind คุณครูของฉันใจดีมากไม่มีใครใจดีถ้าคุณครูที่บัณฑิตน้อยอีกแล้วใช่ไหมคะต่อไปประโยคที่7น่าจะบอกว่า I love my teacherครูแจ๊คะมีกี่ข้อคะมี8ประโยคค่ะลูกใกล้เสร็จแล้วแหละ I love my teacher ฉันรักคุณครูของฉันI love my teacher ฉันรักคุณครูของฉันต่อไปเปลี่ยนจากที่ชอบเป็น school I love my school ฉันรักโรงเรียนของฉันครูจันขาเลื่อนไปข้อ5หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกอะเห็นนะคะครูจันครับเสร็จแล้วครับข้อไหนที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับขีดเส้นขีดเส้นแล้วขีดชื่อเดี๋ยวช้าไปนิดนึงนะชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษI
ครูครับเขียนเสร็จอยากเขียนชื่อเสร็จหมดแล้วครับเขียนชื่อเสร็จมาแล้วเหรอคะนักเรียนเตรียมสมุดจดการบ้านมาสมุดจดการบ้านนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะนักเรียนท่องประโยคทั้ง8ประโยคนี้แล้วท่องกับคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ได้อัดคลิปวิดีโอส่งมาในไลน์กลุ่มส่งเป็นการบ้านโอเคไหมคะอ่ะเขียนใส่จดการบ้านไว้นะใครคะคนไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกรอบนึงนะคะ I am 12Yes, oh. I am 12 years old. ฉันอายุ12ปี I am ครูจันคะขออนุญาตค่ะนี่เหรอการบ้านอะไรหรอคะการบ้านวันนี้ฟังนะคะทุกคนฟังเสียงครูนะคะให้นักเรียนไปท่องประโยคทั้ง8ประโยคนี้แล้วอัดคลิปส่งมาในไลน์กลุ่มชัดเจนไหมคะชัดไหมคะนักเรียนใครเข้าใจแล้วโอเคโอเคไหมโอเคน่ารักมากเลยโอเคครับน่ารักมากเลยค่ะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไหนใครยังเขียนไม่เสร็จเดี๋ยวรอผิดผิดชาติแล้วครับหนูค่ะเขียนผิดโอ้ยยังไม่เสร็จแต่สมาร์ทชมเขียนผิดอีกรอโบนัสก่อนค่ะรอโบนัสก่อนข้อหัวเมื่อกี้หนูเขียนผิดเขียนใหม่ได้ลูกครูคะงั้นผมไปเข้าน้ำตอนนะครับการบ้านวันนี้นะคะอย่าลืมอัดคลิปส่งมานะคะ8ประโยคนี้สิ่งที่จดในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูขอเช็คแล้วนักเรียนสามารถไปตกแต่งให้สวยงามได้นะทําให้สวยๆแล้วส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเช็คก่อนแล้วเดี๋ยวก็คนไหนที่ไม่เสร็จก็ไปทําต่อตกแต่งให้สวยงามส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะคุณครูอยากดูว่าใครจะมีจินตนาการตกแต่งสมุดตัวเองให้สวยงามได้อย่างไรนะคะคุยตกแต่งลายเส้นในสมุดใช่ไหมครับจ้าจ้าตกแต่งสมุดเนี่ยที่จดไปวันนี้นะคะลูกโบนัสเสร็จหรือยังคะลูกกำลังเขียนอยู่ห้องเพื่อนเพื่อนรอโบนัสหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนอย่าเพิ่งหิวข้าวนะยังไม่ถึงเวลาอีกแป๊บนึงไม่มีรางวัลให้คนเก่งเนาะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ครูเช็คชื่อให้เพชรดาแล้วยังนักเรียนที่มาจากบอทอ4นะลูกเพชรดาใช่ไหมคะคนเดียวหรอเพชรดาเพชรดายังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะเพชรดาเดี๋ยวครูเช็คชื่อให้เนาะเมื่อกี้หนูกำลังไปเขียนค่ะเพชรดาเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษเหรอคะเมื่อเช้ามาไม่ถึงชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเรียนตั้งแต่คาบแรกเลยค่ะเรียนตั้งแต่คาบแรกทำไมเรียนตั้งแต่คุณครูเขาไม่เขาลืมเช็คให้หนูเนี่ยเดี๋ยวครูเช็คให้แทนนะค่ะแล้วบอท4มีใครเพิ่มอีกไหมคะนอกจากเพชรดามีไหมคะไม่มีหรอเพชรดาคนเดียวสรวิศิลพัฒน์ก็ไม่มาหรอ
โบนัสเสร็จหรือยังคะลูกเหลือข้อหนึ่งเหลืออีกข้อเดียวแล้วโอเคโอชิโอชิเสร็จไหมไหนโอชิโอชิตอบครูหน่อยลูกโอชิเสร็จไหมถึงข้อ8ครับถึงข้อ8เอออ่ะเขียนชื่อรอเลยศิลปะสุขพรมมาหายไปไหนเนี่ยคนไหนที่ยังอยู่นะคะเปิดกล้องนะคะถ้าคนไหนปิดกล้องครูถือว่านักเรียนออกจากคาบครูไปแล้วเดี๋ยวครูไม่เช็คชื่อท้ายชั่วโมงให้นะคะพิมชนกมาแล้วชยพรยังไม่มาเลยชยพรเดี๋ยวครูเช็คชื่อท้ายชั่วโมงด้วยนะคะเปิดไว้เลยลูกครูจะครูกำลังจะเช็คแล้วเสร็จแล้วค่ะเขียนชื่อยังคะยังเดี๋ยวขอเขียนเกินนะครูเหลืออีก1นาทีนะคะเดี๋ยวครูจะเช็คงานส่งนะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยเสร็จกันหมดทุกคนแล้วนะคะถ้างั้นเช็คงานส่งเลยนะคะพัชรการได้แล้วนะพัชรการเสร็จงานไหมคะกำลังแต่งวงครูเช็คงานส่งค่ะเดี๋ยวครูเรียกชื่อนะคะแล้วตอบครูนะคะพัชรการเสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะโอเคคะแนนธนาโชตใกล้แล้วครับทันชนกพิงกระโทกเสร็จไหมคะเสร็จแล้วค่ะโอเคเก่งมากค่ะชยพรปลักกระโทกเสร็จแล้วครับทานวิสุทธ์ดวงกระโทกยังไม่เสร็จครับกำลังจะเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จวาลีสาเกี่ยวแก้วเสร็จแล้วค่ะต่อไปวรัญชลีมามุ่งนอกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอนันตสิทธิ์ทอนสูงเนินเสร็จแล้วครับธนกิจสุวรรณคีรีเสร็จแล้วครับกวินฉาสันเทียเสร็จแล้วครับนัทกฤตตาขจัดภัยเสร็จแล้วค่ะพนัชยาฝากระโทกพนัชยาฝากระโทกพิมพ์ชนกผันสำโรงใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วบอกนะคะวงสะท้อนทองวิเศษแล้วครับวงสะท้อนทองวิเศษพัชนาโพกลางดอนแล้วครับณัฐนิชาแผนวิชิตณัฐนิชาแผนวิชิตเนี่ยวรัชยายนสันเทียเสร็จแล้วค่ะมาชนิชาฉิมนอกเสร็จแล้วค่ะโอเควงสะท้อนเฉียงกลางยังไม่เสร็จเลยครับยังไม่เสร็จตีราคุณวิเศษเสร็จแล้วค่ะโอเค
เบญญาภาจงเอื้อกลางเบนหายเมธาวินไส้สุวรรณเสร็จแล้วครับโอเคพิมพิสาพงษ์รุ่งโรจน์กิจเสร็จแล้วค่ะธนชนันท์กาบสันเทียเสร็จแล้วค่ะโอเคธนพลมงกระโทกพ่อสุตาวรวรรณคุ้มกระโทกกอลวันยังอยู่ไหมคะกอลวันเงียบพิธีการม้ากระโทกพิธีการม้ากระโทกใครเปิดเสียงปิดเสียงค่ะพิธีการม้ากระโทกนัทพลคณาขามนัทพลคณาขามธนพงษ์อ่องพิมายธนพงษ์อ่องพิมายเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะโอเคกัญญานัทช้างกุฎเวียนเสร็จแล้วค่ะโอเคปิยธิดาเทพวงศ์ปิยธิดาเทพวงศ์เพชรดานัทกระโทกเสร็จแล้วค่ะโอเคไม่มีแล้วเนาะมิดสรวิทย์ถอนสันเทียยังอยู่ไหมคะศิลพัฒน์สุขยังอยู่ไหมคะมีทีนี้นักเรียนเรียนตอนบ่ายเรียนวิชาอะไรลูก Learn Education ค่ะครูอ๋อ Learn Education นี่เรียกว่า Anyway นี่ทีนี้กวนเวลายังเหลือให้นักเรียนตกแต่งสมุดให้สวยงามค่ะเพราะว่ามันยังเหลือเวลาอีกนี่เข้าเกียร์ไปแล้วเขาเชิญไปเขาตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการเลยค่ะไม่เล่นนะคะเอาเพราะว่าการบ้านนักเรียนเรียนแต่บ้านจะมีการบ้านทุกวิชาเนอะตกแต่งตอนนี้เลยค่ะลูกจะได้ส่งไลน์กลุ่มคนไหนเสร็จแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มเลยครูครับเสร็จแล้วครับชื่ออะไรคะครูครับเสร็จแล้วครับชื่ออะไรคะวิสุทธิ์ดวงทูปครับค่ะวิสุทธิ์ดวงทูปโอเคครูครับเสร็จแล้วครับใครคะเสร็จแล้วครับบอกชื่อค่ะบอกชื่อค่ะอันนั้นสิทธิ์ทองขุนเงินครับโอเคอ่ะตกแต่งระบายสีให้สวยงามมิดเวลาที่เหลือนะคะนักเรียนตกแต่งระบายสีให้สวยงามค่ะถ้านักเรียนไปท่องบทสนทนาทั้ง8นี้ไปท่องประโยคทั้ง8นี้โดยที่นักเรียนไม่ต้องดูหนังสือเลยนักเรียนจะเก่งมากเลยท่องให้จำให้ได้นะคะแล้วก็ไปท่องกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งครูมาง่ายๆไม่ยากเลยแค่8ประโยคคำศัพท์มันก็เหมือนที่นักเรียนเรียนมาแล้วนะคะมันเป็นบทการแนะนำตัวเองแบบง่ายๆมากเลยอันนี้คือที่โรงเรียนเนาะเดี๋ยวคาบต่อไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับที่บ้านมีฮะมันคอนเวิร์ตนานเนาะอ่ะทีนี้ก็ให้นักเรียนไปตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มชั้นป.6ของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนอาจจะหิวข้าวแล้วเดี๋ยวคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคาบหน้าที่ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนเปิดไมค์แล้วกล่าวขอบคุณเขาเกี่ยวไม่ได้เชิญไปเขาเกี่ยวไปชั้นกล่าวขอบคุณ
เล่นด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาใหม่เป็นภาษาอังกฤษค่ะ thank you teacher เดี๋ยวก็เชิญไป thank you teacher goodbye teacher tomorrow bye เดี๋ยวก็เชิญไปนะเชิญค่ะเด็กๆโอเคเล่นด้วยเล่นด้วยโอ้ยโอเคบายบายสต็อปแชร์เล่นก่อนเลยเขาเล่นก่อนเลยเขาจะทำการบ้านซีรีส์